อิงฟ้าวราหะถูกชาวเน็ตแซะแรงค่ะหลังมีคลิปพิกาดคุ้มกันอย่างแน่นหนาชาวเน็ตถามเวอร์เกินไปหรือเปล่ากับฉายาอิงฟ้ามหาชนจริงๆสำหรับเธอคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่างานเธอแน่นมากๆแล้วก็ขึ้นแท่นนางงามขวัญใจมหาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะทั้งงานพรีเซนเตอร์เอ่ยงานโชว์ตัวเอ่ยหรือว่างานต่างๆค่ะเธอทำงานแทบทุกวันแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะด้วยความสวยที่เข้าตาใครหลายคนแบบมากๆค่ะและความขยันความอดทนความมุ่งมั่นต่อการทำงานจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เธอเนี่ยกลายเป็นที่รักของใครหลายคนทั้ง FC ทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆนั่นเองค่ะเธอจึงถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ค่ะล่าสุดค่ะก็กลายเป็นดราม่าจนได้ค่ะเมื่อเพจผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะเพจนึงเขาได้โพสต์คลิปของอิงฟ้าขณะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนึงค่ะโดยมีพี่กาดเนี่ยห้อมล้อมอย่างมากมายเลยเพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมกับข้อความในคลิปค่ะบอกว่าขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพในคลิปคือน้องอิงฟ้าถ้าไม่ชอบขอให้เลื่อนผ่านไปเลยลงคลิปไว้ให้คนที่รักและเอ็นดูน้องนะคะต่อจากนั้นค่ะพอหลายคนได้เห็นคลิปนี้ค่ะก็ได้มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาค่ะทั้งในเชิงเอ็นดูให้กำลังใจหรือว่าในเชิงลบๆก็มีค่ะต้องบอกเลยว่าหลังที่เกิดดราม่าได้ไม่นานค่ะแค่เพียงเสี้ยวนาทีเท่านั้นแฟนคลับมหาศาลของพี่อิงฟ้าเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันส่งกำลังใจโดยการติดแฮชแท็กใน Twitter ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ไปแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับจำนวนมากเลยร่วมกันทวีตข้อความส่งกำลังใจไปให้อิงฟ้าวราหะนั่นเองสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะก็ขอเป็น1กำลังใจให้กับอิงฟ้าวราหะในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวของอิงฟ้าวราหะออกมาอัปเดตอีกทางเพจบรรดาเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ